สบายดีพี่น้องเมื่อสุขุสุโกเนาะพบเฮาแล้วซอมสามารถแชร์แนวเนาะวันนี้ว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งทุกคนเนาะภาพบรรยากาศยามเช้าๆในมื้อนี้นั่นเองครับคนเนาะก็คือเดือน7กันแล้วเนาะทุกคนเนาะก็คือว่าเพิ่นก็ได้มีการดำนาแล้วเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงละดูฝนเนาะทุกคนเนาะการไปกันมาก็ยุ่งยากเนาะทุกคนเนาะอยู่ในโสปลาวเนาะก็จะมีบางเขตก็จะเป็นน้ำท่วมเนาะถ้าเป็นละดูฝนฝนหากระตุกแล้วเด้อนี่เนาะบรรยากาศยามเช้าๆเนาะนี่ก็จะประมาณตอน10โมงเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะที่ประมาณได้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะและการรถไฟเนาะทุกคนเนาะระยะช่วงฝนอีหยังเพิ่นก็จะแล่นค่อยๆเนาะทุกคนเนาะจะบ่ไหวเนาะที่ประมาณได้เอาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนั่นเองนะทุกคนเนาะจะเป็นค่อยๆเนาะเพิ่นจะค่อยๆขี่เนาะเพื่อความปลอดภัยเนาะนั่นเองนะทุกคนเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศสดๆยามเช้าๆเลยนะทุกคนเนาะเพิ่นก็กำลังมีการดำนาเนาะทุกคนเนาะอันนาอันนี้ก็จะใหญ่พอสมควรเนาะทุกคนเนาะนี่ไปพูนนี่อันนี้เมื่อวานก็อยู่หลังเฮือนเนาะทุกคนเนาะหลังเฮือนนั่นเองนะขอบเขตนี้ก็จะเป็นแบบนากับงามอีหลีเด้เนาะนี่เดี๋ยวเมื่อวานพาทุกคนไปเบิ่งเส้นทางทางหน้าเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าเพิ่นมีการถมดินนั่นเองนะการถมดินละน้ำมันท่วมทางเนาะทุกคนเนาะหลายเฮ็ดให้รถใหญ่เนาะมันเที่ยวไปเที่ยวมาเพราะว่าอยู่ตามเขตทางซอยนั้นมันบ่มีทางยางเนาะทุกคนเนาะจะบ่ได้แม่นเป็นทางคอนกรีตนะส่วนเส้นทางจากเดี๋ยวเฮาเบิ่งแม่นหยังเนาะอันนี้เนาะเดี๋ยวเบิ่งกันเนาะน่าจะเป็นรถไฟบ่เนาะทุกคนเนาะรถไฟตัวนี้บ่ฮู้ว่าสิไวบ่เนาะอ๋อเป็นหัวจักเนาะทุกคนเนาะนี่เป็นหัวจักรอันนี้จะเป็นหัวจักรรถไฟนะทุกคนเนาะนี่ที่เป็นหัวแก้หรือว่าหัวลากนั่นเองอ่ะนี่ตัวนี้นั่นเองเนาะนี่ผมเอากระปรับแสงขึ้นเนาะนี่จะเป็นวิวงามๆแบบนี้เลยทุกคนเนาะนี่รถไฟก็จะแล่นไปๆมาๆเนาะรถขนส่งสินค้านั่นหลายหลีเนาะว่าจะเป็นขนเป็นเทรลเลอร์เทรลเลอร์เนาะทุกคนเนาะเป็นหางยาวกลางเวรกลางคืนอย่างเพิ่นก็ได้มีการแล่นเนาะคาแรมมีท่องมีเที่ยวแล่นนั่นเองครับทุกคนเนาะจากสถานีเวียงจันทน์เนาะไปหาแต่ละสถานีเนาะว่าจะเป็นฮอดทางจีนพุ่นแหละเนาะนี่เพิ่นก็มีการดำนาเนาะภาพบรรยากาศดำนาในมื้อนี้เนาะจากทางนี้แน่นอนทุกคนเนาะนี่เพิ่นก็มีการไถนาเนาะไถนาแน่ไถนาแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นก้าเนาะทางนี้ก็เริ่มเฮ็ดไปเทือนละเล็กละน้อยเนาะเพิ่นก็จะมีการเฮ็ดไปเทือนละเล็กละน้อยนี่ก็ถือว่างามไม่ดีเลยทางหลังบ้านนี่เนาะถือว่าแต่ละมือก็ตื่นมาก็ได้มาเบิ่งเนาะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละฤดูนั่นเองนะทุกคนเนาะนี่ทางนี้แน่เนาะคุณเนาะอันนี้ก็ประมาณก็อยู่ทางหลังเนาะเดี๋ยวมาพาทุกคนไปเบิ่งทางหน้าบ้านของประมาณเนาะว่าเป็นแนวไหนเนาะคุณเนาะเดี๋ยวเบิ่งอันนี้ก็จะเป็นลูกไก่เนาะลูกไก่ไก่กะเนี่ยอยู่เถิงคุณขี้ดื้อคุณขี้ดื้อนะเทิงพี่ไก่นะอยู่เทิงพี่โอ้โหดขนาดพี่อยู่เทิงพี่เนาะโหดเก่งบุเก่งนะนี่มีไก่อยู่สามตัวเนาะที่มาเอามาอันตามเมียก็ลูกละสิให้เมียกินนอนก่อนเนาะแต่ว่าเอาบุได้ค่านั่นเองนะเพราะว่ามันมีไข่เนาะก็เลยเลี้ยงเลยเนาะแล้วก็ได้ไก่น้อย5ตัวเนาะคนเนาะมันฟักแล้วตัวนี้นะฟักเอามาเลี้ยงอยู่ทางด้านในเงินแล้วเพราะว่าด้านนอกเงินนี่มันหนาวดิอันนี้จะเป็นส่วนพักบ่มาเนาะวันนี้บ่มาก็จะพาท่านผู้ชมเลาะเบิ่งขอบเขตบริเวณนี้นะคนเนาะนี่หรือว่าจะเป็นบริเวณทางด้านเงินเนาะนี่เส้นทางที่บ่มาว่าเนาะคนเนาะก็จะไปการไปกันมาก็จะเป็นบางเขตก็จะน้ำท่วมเขาอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นะทุกคนเนาะ
อันนี้ก็เป็นห้องเลิกลงเลยเนาะห้องเลิกลงเลยเป็นแบบนี้เลยเนาะทุกคนเนาะแต่มื้อนี้เพิ่นน่าจะบูถมดินเนาะนี่ก็จะเป็นเละๆแบบนี้เนาะขึ้นไปเทิงมันก็จะเป็นทางยางทางคอนกรีตก็จะสะดวกไปได้น้อยแนวนึงเนาะแนวนึงแต่มื้อนี้น่าจะยังบ่ทันมีคนมาเที่ยวเนาะนี่เป็นเละเทะหมดเลยเนาะเละเทะหมดเลยนี่น้ำมันอย่างกันนี้เนาะถ้าห้อนยามหอกยามแรงอย่างพวกแหละเนาะเดี๋ยวมาพาทุกคนเลาะกันเลาะไปทางด้านลุ่มว่าเป็นแนวไหนเนาะนี่อยากจะลุยตมแบบนี้เลยนะคนเบิ่งภาพบรรยากาศหลังฝนตกนั่นเองนะนี่หลังฝนตกเนาะก็จะประมาณนี้นะทุกคนอันนี้เส้นทางซอยเข้ามาตามหมู่บ้านเนาะทุกคนเนาะส่วนทางเส้นทางที่ผมมาได้ไปถ่ายอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เห็นนั้นจากนาทมไปหาหอพักสี่เกมนั้นเพิ่นก็ได้มีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเนาะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าได้เลนหนึ่งแล้วทุกคนเนาะเลนหนึ่งฮอดบ้านหนองเวียงคำแล้วนั่นเองนะก็ถือว่าเพิ่นปูคอนกรีตปูเบื้องหนึ่งแล้วล่ะจึงปูอีกเบื้องหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเป็นคอนกรีตเลยเนาะแต่มันยุ่งยากอยู่ที่อันนี่นะทุกคนเนาะจากเส้นทางตรงนี้จากห้อมตรงนี้ขึ้นไปฮะประมาณเท่าไหร่มัน500 เมตรนี่แหละประมาณจากเฮือนประมาณไปหาทางยางนั้น500 เมตรเนาะอาจจะเป็นทางคอนกรีตเนาะอาจจะสะดวกไปเลยนะแต่บางเขตนั้นก็ถือว่าแหละเนาะน้ำก็ท่วมเนาะน้ำท่วมหลายท่วมไม่ดีเนาะแล้วก็การสัญจรไปมายากเพราะว่าห้องระบายน้ํานั้นยังบ่ระบายยังบ่ทันคักมาทุกคนเนาะก็หลักๆก็จะเป็นห้องระบายน้ําระบายบ่ทันนั่นแหละเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศเนาะยามเช้าๆทุกคนเนาะนี่ยามกับกาสีเข้าสวยนะเนาะทุกคนเนาะนี่ผมมาจะพาท่านผู้ชมมาเลาะเบิ่งภาพบรรยากาศแบบนี้ทุกคนเนาะนี่ก็เห็นยามให้ยามนาทุกคนเนาะก็ถือว่าคิดฮอดบ้านแหละเนาะก็มาอยู่พี่เนาะพี่ก็คิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนเนาะที่ตอนยังน้อยก็ถือว่าตอนยามนี้ก็น่าจะอยู่ให้อยู่นาแล้วก็ดำให้ดำนาทุกคนเนาะว่าจะเป็นสักเขาให้หรือว่าดำนาแบบนี้แล้วก่อนเนาะงามเนาะเขียวงามขนาดเนาะเห็นไหมก็ถือว่าดินนี้สอปลูกฝังเนาะเป็นดินนาเนาะที่ดินนี้ในเมื่อก่อนก็จะเป็นดินนาเนาะแต่ว่าเพิ่นจะขายออกแล้วก็เอากลับมาซื้อเอาแล้วก็หั่นเป็นดินปลูกสร้างนั่นเองนะทุกคนเนาะเห็นนี่เนาะทางเทิงพี่ก็จะเป็นเส้นทางรถไฟเนาะก็จะงามเป็นแบบนี้เลยเนาะถ้ารถไฟมาเนี่ยจะเห็นแบบวิวงามๆเลยอันนี้ก็จะเป็นเพิ่นดำนอกดำนาทางนี้ก็เฮือนเต็มเนาะคนนี่ไปพุ่นก็ยังมีเนาะอืมเนี่ยทุกคนภาพบรรยากาศเนาะช่วงนี้ถือว่าอยู่ในครอบเขตนี้เพิ่นก็มีการดำนาเนาะมันดำนาแล้วเองนะฮอดฤดูการดำแล้วเดือน7เนาะเริ่มต้นเดือน7เพิ่นจะดำแล้วก็8 9 10 11เนาะประมาณ4 5 5เดือนเพิ่นก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วทุกคนนี่ได้เกี่ยวเก็บเกี่ยวละน้ำไม่อย่างก็มีครบสูตรล่ะนี่โอ้คักคักคักอากาศก็ดีเนาะวันนี้เนาะเพราะว่าฝนหางกระตุกแล้วนกก็อย่างกันไล่นี่รถไฟก็ช่วงเช้านี่ก็เห็นแล้วมันซ่าๆแล้วทุกคนเนาะที่จะซ่าๆไป
ว่ายามฝนเนาะบ่ฮู้ว่าอีหยังมันสิเกิดกันยังบ่ฮู้นั่นเองนะทุกคนเนาะเพิ่นก็ได้มีการแบบขี่ซาประมาณนี้แหละเนาะกับบ่ฮู้เฮ็ดฝนคือกันเฮ็ดฝนหลักนะแต่ยามฝนนี้ส่วนหลายแหละเนาะก็จะเป็นผลกระทบจากฝนที่มันตกแล้วก็อาจจะเฮ็ดให้อีหยังปิวมาตกมาแตกอีหยังหรือว่าระบบไฟขัดข้องอีหยังเนาะระบบไฟบ่พอเพราะอีหยังประมาณนี้นะรถไฟมันก็จะอาจจะแล่นช้าแด้แต่บางเทื่อฝนมันก็แล่นไวเนาะทุกคนเนาะแต่ก็บ่ฮู้คือกันว่าเป็นหยังมันก็จะแล่นช้าเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนั่นแหละเนาะระบบความปลอดภัยของเพื่อนเด้เนาะโอเคนะทุกคนเนาะมาฮอดระยะนี้ประมาณกะพาท่านผู้ชมมาเลาะเบิ่งเนาะภาพบรรยากาศรวมๆเนาะในมื้อนี้นั่นเองนะจุดหลักๆเลยก็พาท่านผู้ชมมาเบิ่งเส้นทางเนาะในฤดูฝนนั่นเองนะทุกคนเนาะที่ทางเข้าห้องทางเฮือนแล้วก็รอบๆทางบ้านนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแล้วก็เริ่มต้นเดือน7เนาะมันก็มีการดำหน้าแล้วก็ส่งฝนเนาะมาเบิ่งพฤติกรรมของรถไฟลาวจีนเนาะเวลาฝนตกนั้นมันจะแล่นแนวไหนนั่นเองนะก็ถือว่าเห็นตามแล้วเนาะส่วนหลายก็จะเป็นฝนตกมันก็จะแล่นช้าๆออกตัวช้าๆเนาะมันก็จะอาจจะแล่นตัวช้าๆถ้าฝนตกมันก็จะแล่นปกตินั่นเองนะแต่มื้อนี้น่าจะบ่ปกติเนาะเพราะว่าฝนตกแล้วก็เห็นให้รถไฟแล่นช้าๆคือเหนียวมากๆเอาให้ท่านผู้ชมได้เห็นก่อนๆนี้นั่นเองนะส่วนสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมมากกับใจอําลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนถ้ามักคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมากเฮ็ดคลิปต่อๆไปเด้อสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมมากกับใจเก่าคําว่าสบายดีช่วงนี้ก็บ่ได้ไปใส่เนาะทุกคนเนาะติดลูกแด้นะก็ถือว่าแล้วคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะโอเคบ๊ายบายพบกันคลิปใหม่เนาะ